ใครต้องเดินไปทางใดอีกกี่คำถามออกจากหัวใจสุขทุกข์ของใครไม่มีอะไรแน่นอนเมื่อความโกรธเดี๋ยวนะกินนี้อาจจะข้ามปัจจุบันเมื่อเห็นความโกรธชัดมากเห็นความโกรธชัดจะมากเอาไปอยู่กับความว่างได้ในตอนโกรธแต่ไม่ได้ทุกครั้งครั้งไหนเบาหน่อยก็จะเอาความเงียบได้เลยจากโกรธหายโกรธแต่บางเรื่องโดยเฉพาะคนใกล้ตัวความโกรธเนี่ยกลับหายยากถึงหงุดหงิดแต่ก็ไม่ระเบิดแบบสมัยก่อนตรงนี้ดีค่ะใช่ค่ะตรงนี้นะคะเนี่ยสิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดก็คือชีวิตประจำวันดีขึ้นอย่างตอนนี้พิมพ์ข้อความมันจะรู้มันเป็นการรู้ที่มันธรรมชาติมากเลยคุณใช่ไหมเรามักจะไปคิดว่าถ้าอยู่กับนิพพานนะมันจะต้องวิวิสมาลาอะไรต่ออะไรมันไม่มีอะไรวิวิสมาลาเลยมันเพียงแต่ว่าเรารู้ตัวเรารู้ตัวแบบชัดเจนมากขึ้นเนี่ยเนี่ยอาจารย์ทำอย่างนี้เนี่ยมันรู้ตัวชัดในขณะที่รู้ตัวเนี่ยมันเป็นสุขอยู่ในตัวแค่นั้นเองอ่ะมันไม่ใช่สุขแบบเวอร์วาต้องเปิดแชมเปญไม่ใช่มันเป็นความสุขที่แบบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะนี่แหละตรงนี้อ่ะฉะนั้นสิ่งที่อันอธิบายมานะคะมันถูกต้องแล้วค่ะแล้วก็เรื่องความโกรธต่อคนใกล้ชิดนะคะอันนี้จริงมากเลยเราสามารถที่จะไม่โกรธคนอื่นที่มันไกลๆเราทำได้ดีกว่าง่ายกว่าแต่คนใกล้ชิดนี่แหละทำไมมันยากจังเลยซึ่งมันใช่สาเหตุที่คนใกล้ชิดเนี่ยยากเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องผัสสะจำเจคนไกลตัวผัสสะมันครั้งเดียวจบเราไม่ได้เจอเขาบ่อยใช่ไหมมันไม่ได้จำเจมันเห็นครั้งเดียวอังไปแล้วฉันก็แล้วเธอก็ไม่ได้ผูกพันอะไรกับฉันฉะนั้นฉันปล่อยได้ง่ายฉันไม่ปี๊ดหรอกใช่ไหมแต่คนใกล้ตัวนี่แหละคนใกล้ตัวเนี่ยผัสสะเนี่ยก็คือตาหูจมูกลิ้นผิวหนังเข้าใจไหมอยู่ตรงนี้แล้วเราก็มีผัสสะเนี่ยกับพวกเขาเนี่ยก็คือเห็นเนี่ยนะคู่ครองของเราพ่อแม่ของเราลูกของเราหลานของเราคนใช้ของเราซึ่งมันอยู่ในบ้านเดียวกันพออยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันก็จะเห็นเจอรี่พวกนี้เนี่ยบ่อยก็คือผัสสะเนี่ยเจอรี่บ่อยแล้วผัสสะพวกนี้ถ้าเป็นอย่างนี้คุณจะให้บริสุทธิ์เนี่ยมันก็ยากจะพอยิ่งเป็นเจอรี่ดำๆเนี่ยนะนี่แหละคือสาเหตุที่คุณเนี่ยแหละทำไม่ได้กับคนใกล้ตัวยิ่งใกล้ตัวยิ่งเขาผูกพันกับเรามากเราผูกพันกับเขาแล้วก็มีเรื่องอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยมันจะกระทบคุณเนี่ยมากกว่าทำให้คุณมีความรู้สึกมันไม่ได้ดังใจอ่ะมันไม่ได้ดังใจเพราะเราผูกพันทางด้านสายเลือดอะไรต่ออะไรแล้วก็มันน่ารำคาญเนี่ยอย่างคนแก่นะถ้ามีสวอยู่ในบ้านแล้วก็ต้องมีพวกคนหนุ่มคนสาวยิ่งมารุ่นหลานอะไรต่ออะไรเขาจะไม่ค่อยอดทนกับคนแก่เท่าไหร่ซึ่งมันเงอะงะอะไรเนี่ยแล้วก็บ่นอะไรต่ออะไรนะแล้วบ่นคนแก่บ่นเนี่ยโอ้โหหรือไม่บ่นนะคนแก่เวลาเล่าเรื่องเนี่ยนะเขาจะสามารถเล่าเรื่องเดียวกันได้นะคะประมาณ385ครั้งครึ่งเขาพูดแต่เรื่องเดียวกันแล้วลูกฟ้าจังหูพลุนแล้วพลุนอีกพูดอยู่อย่างนั้นเนี่ยนี่แหละทำไมคุณถึงปี๊ดเพราะว่าผัสสะมันเป็นผัสสะที่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่มันเข้ามาเนี่ยกลายเป็นเจอรี่ของคุณเนี่ยมันจึงยากเนี่ยมันจึงยากฉะนั้นเรื่องในบ้านเนี่ยขอให้คุณมองนะคะว่ามันเป็นเรื่องของข้อสอบที่ดีที่สุดเลยเป็นข้อสอบที่ดีที่สุดเลยคุณไม่ทะเลาะกับคนอื่นหรอกแต่คุณทะเลาะกับคนในบ้านเนี่ยมากกว่าเพราะว่ามันอยู่กันเนี่ยเห็นกันตรงๆใช่ไหมในโลกนี้นะมีคนเลวเนี่ยในสังคมเนี่ยมีคนเลวมากมายบางคนเนี่ยเป็นอาชญากร
นะเป็น rapist เป็น serial killer ซึ่งเราควรที่จะเกลียดเขาเราควรที่จะเกลียดเขาโกรธเขามากมากทีเดียวนะอย่างพวกแบงก์เกอร์ที่มันเนี่ยโหดร้ายทารุณกับพวกเราเนี่ยโควิดอย่างนี้เงินเดือนเราก็ไม่มีนะมันยังเก็บดอกเบี้ยเราเก็บอยู่อย่างนั้นนะมันไม่ปล่อยเลยใช่ไหมอะไรแต่อะไรเราน่าจะเกลียดเขาเนี่ยมากกว่าแต่เราไม่ได้เลือกเกลียดพวกเขาเพราะเราไม่ได้เห็นกับเขาเราไม่ได้ยินโอเคอาจจะมีความรู้เข้ามาเดี๋ยวมันก็ลืมไปใช่ไหมฉะนั้นเราไม่ได้เกลียดเขาเท่ากับเนี่ยนะคนในบ้านนี่แหละที่เราควรจะรักเขาแต่เขาทำอะไรที่มันไม่ได้ดันใจสักทีพูดแล้วพูดอีกแล้วก็ทำอยู่อย่างนั้นเนี่ยหรือทำในสิ่งที่มันน่ารำคาญมันน่ารำคาญด้วยโดยเฉพาะ personal habit นิสัยส่วนตัวนิสัยส่วนตัวบางคนชอบขากบางคนชอบอะไรต่ออะไรที่เราไม่ชอบเนี่ยพวกนี้เนี่ยยากที่สุดเลยเนี่ยเรื่องสัตว์เนี่ยกระตุกกระตุกอะกระตุกอะคุณสามีก็เป็นไอ้เรื่องเนี่ยนอนดูโทรทัศน์แล้วมันอดไม่ได้ที่จะต้องสั่นไอ้ขาอะไรซึ่งพอสั่นแล้วเนี่ยมันคลื่นตรงนั้นน่ะมันก็กระทบเราแล้วก็เรานั่งอยู่ใกล้ๆแล้วคุณจะไปบ่นเข้าเรื่องอย่างนี้เหรอบ้านแตกเพราะนั่นคือนิสัยส่วนตัวที่มันดัดยากฉะนั้นอาจารย์ทำอะไรรู้ไหมอาจารย์เนี่ยเอาคือเอาอะไรมาปิดแล้วว่าหันโดยที่บางทีมันปิดไม่ได้บางทีก็ปิดนะเอาหมอนเนี่ยมาคลุมหน้าอย่างเงี้ยคือให้เราห่างจากไอ้ภาพที่เราจะต้องเห็นอย่างลูกเนี่ยบางคนนะคะพวกเราก็คงต้องมีเนี่ยนะที่มันไม่เรียบร้อยอ่ะที่มันเลอะเทอะอ่ะนะเขาไปไหนเนี่ยนะมันจะต้องมีเทรลเนี่ยของที่เขาทิ้งเลียลาดเนี่ยอย่างออกจากห้องน้ำจากห้องน้ำออกมาไปห้องนอนอะไรเนี่ยผ้าเผลออะไรทิ้งเลียลาดแล้วเราก็ตามเก็บแล้วเราก็สอนแต่เขาก็ไม่ทำตรงนี้เจอรี่เข้าไหมล่ะเจอรี่เข้าไหมอาจารย์เนี่ยอยู่กับไอ้นิสัยส่วนตัวที่มันไม่ใช่ว่าเราไม่สอนสอนเนี่ยตั้งแต่ตัวเล็กๆเนี่ยนะอันนั้นไอ้ดูเวเนี่ยนะไอ้ผ้านวมเนี่ยนะซึ่งมันไม่ยากเลยเราสอนเขาแค่นี้ไม่ใช่ลูกประจานแต่ว่าตอนนี้ดูเป็นเรื่องตลกไปแล้วอะเพราะมันนานแล้วตอนที่เขาตัวเล็กๆนะ4-5 ขวบนะอาตื่นขึ้นมานะหนูเอาทำแค่นี้เองนะดึงไอ้ดูเวเนี่ยนะมาแค่ตรงนี้เองก็คือทำเตียงอะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวถ้ามันไม่ตึงอะไรเดี๋ยวแม่ทำเองไม่เป็นไรแต่แค่นี้เขาก็ทำไม่ได้สอนตั้งแต่ตัวเล็กๆแค่นี้เขาก็ทำไม่ได้อืมตอนนี้ดูเป็นเรื่องตลกไปแล้วเขาก็มีของเขาคือบ้านของเธอจะไปทำเลอะเทอะไงเนี่ยส่วนเธอไม่เกี่ยวละโอ้โหแต่ตอนที่เขายังเล็กๆกันเนี่ยนะไอ้เรื่องซักผ้าตากผ้าเก็บผ้าในที่เมืองหนาวเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามันเหนื่อยแค่ไหนตากนี่มันไม่ใช่ตากเนี่ยแบบอย่างนี้เนี่ยแห้งเร็วต้องตากบนแผ่นเหล็กแล้วก็ของจุกจิกมันเยอะแต่กางเกงในถุงเท้าอู้มันเยอะมากเลยลูก3 คนทำไม่หยุดเลยแล้วเราก็นั่งซักนี่ซักเครื่องแต่ก็ยังต้องนั่งไอ้พวกทวินทับยังต้องอยู่ตรงนั้นนะแช่อะไรแต่อะไรไม่ใช่ว่ากดเข้าไปแล้วเนี่ยยังต้องอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือไม่ถูกไฟดูดตายเนี่ยก็บุญละกำลังซักอยู่เอาน้ำเนี่ยใส่ไอ้เครื่องแล้วเราก็มาเก็บมาดูแลลูกซึ่งมันยังเล็กมันร้องป้อนอะไรแต่อะไรวิ่งกลับไปอีกทีน้ำท่วมเลยนะท่วมเลยอ่ะมันไหลอ่ะโอ้ยเหนื่อยวิ่งหยุดแล้วก็ผมมาตากอีกทีตากก็เต็มบ้านทั่วบ้านเลยกว่าที่จะตากให้มันแห้งหมดเนี่ยมันใช้เวลาเราต้องทำตลอดเวลาเลยแล้วเสร็จแล้วบางทีรีดบ้างไม่รีดบ้างอะไรแล้วก็พับเก็บไว้อย่างนี้นะอันนี้ช่วงที่เขาโตหน่อยนะเรียกว่า teen age นะเรียกว่าเอาผ้าที่เราพับเสร็จแต่ละห้องนอนเนี่ยนะวางไว้เนี่ยวางเก็บให้เขาเนี่ยบอกลูกเอาใส่ลิ้นชักเองแค่นั้นเองนะวางเนี่ยคือจะฝึกให้เขาทำไงปรากฏว่าสามารถที่จะตั้งอยู่ได้นั้นเนี่ย2-3 วันเขาไม่ทำเขาเดินข้ามเจอรี่เข้าไหม
เจอรี่เข้าไหมนี่แหละการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันนี่แหละที่มาเจอเรื่องในครอบครัวนี่แหละคือเวทีของการปฏิบัติที่จะต่อสู้กับเจอรี่แบบหมัดต่อหมัดได้ดีที่สุดเลยไม่ใช่เวทีของวัดไม่ใช่เวทีที่คุณไปเนี่ยปฏิบัตินะไปมังสวิรัติไปลูดซิบปาก5วัน7วัน10วันไปเดินช้าๆไม่ใช่เวทีพวกนั้นน่ะง่ายเวทีที่บ้านนี่แหละยากที่จะเอาชนะเนี่ยไม่ใช่เอาชนะพวกเขาไม่ใช่แต่ละคนมีวิถีชีวิตของตัวเองอะเราหน้าที่พ่อแม่เนี่ยเลี้ยงมันให้โตแล้วไปบินเองไปอย่ามาเป็นภาระฉันดูแลตัวเองแต่พอมันไม่ดูแลตัวเองไม่ไรเนี่ยถ้าเรายังอยู่เนี่ยแล้วถ้ามันไม่มีเมียที่จะดูแลเขาต่อเนี่ยมันก็ยังเป็นหน้าที่เราใช่ปะคุณนี่แหละพระเจ้าถึงบอกว่าเกิดการเกิดทุกคราวเป็นทุกร่ำไปมันเป็นอย่างนี้แหละแต่นี่แหละครอบครัวเป็นเวทีเนี่ยที่ดีที่สุดเลยที่จะมาทำเรื่องพวกนี้นะคะฉะนั้นคุณจะต้องพยายามที่จะ ทำไม่ได้เอาเป็นว่าเป็นเวทีของการทำข้อสอบแล้วคุณก็ติ๊กให้ตัวเองว่าสอบผ่านไหมหรือสอบตกอยู่ตรงนี้แหละแต่ถ้าคุณสอบผ่านในครอบครัวได้โอเคให้ปริญญาตัวเองไม่ต้องไปบอกใครรู้เองของตัวเองอาจารย์ต้องไปชิงช่องละนะคะเหนื่อยละพูดตั้งแต่10 โมง 2 ชั่วโมงเสร็จนิด